ของคุณแม่นะครับเครื่องนี้จอสีส่วนเครื่องนี้จะเป็นของคุณพ่อนะครับผมแล้วก็พร้อมบัตรเติมเงินด้วยนะครับครับก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับหวานใจแต่ก็ยังดีเช่นเดิมวันนี้ครับก็วันนี้คิดคอนเทนต์ได้แล้วว่าในช่วงปีใหม่ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับพ่อกับแม่นะครับในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ว่าท่านจะเซอร์ไพรส์หรือไม่ยังไงก็ตามไปดูกันว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับพ่อกับแม่นะครับผมก็สิ่งที่จะเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ให้พ่อกับแม่นะครับคือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับของคุณแม่นะครับเครื่องนี้จอสีส่วนเครื่องนี้จะเป็นของคุณพ่อนะครับผมแล้วก็พร้อมบัตรเติมเงินด้วยนะครับเล็กน้อยจากคุณลูกในช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะครับผมมาดูว่าเซอร์ไพรส์ว่ากับแม่ว่าแม่จะรู้สึกยังไงครับสิ่งที่มอบให้ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะครับก็ในตรงนี้เราก็ทำการเซอร์ไพรส์ให้กับแม่ก่อนครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเล็กน้อยสำหรับลูกให้อะไรที่พ่อแม่ให้จากใจนะครับจะเล็กน้อยก็ไม่ว่ากันเนาะครับผมคอยดูก็แม่จะรู้สึกยังไงครับผมตามไปครับผมสิ่งนี้ที่จะมอบให้คุณแม่นะครับผมเดี๋ยวรู้แล้วว่าแม่อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในรู้ทำอะไรอยู่แม่กำลังทำอะไรไม่รู้อยู่ทำจิรุกอยู่แม่มีอะไรจะให้แม่เดี๋ยวปีใหม่นี้มอบอะไรให้เล็กๆน้อยๆให้กับคุณแม่ดูครับ1โทรศัพท์2อะไรข้างใน2ก็เปิดดูเอาเองแล้วกันเปิดมือไว้จ้ะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่มากไม่น้อยครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับจากคุณแม่นะครับผมก็ไม่เยอะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์พ่อต่อในช่วงปีใหม่มอบโทรศัพท์ให้กับคุณแม่แล้วก็เงินเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็มีเท่าที่ให้นะครับผมครับผมต่อไปเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์พ่อบ้างครับไม่รู้อยู่ไปไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้น่าจะอยู่ที่กีฬาหรือว่าไปดูวัวก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์พ่อต่อว่ามีอะไรให้ด้วยเชฟโตในตอนนี้คุณพ่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับผมบอกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อครับผมในการให้โทรศัพท์รุ่นนี้ครับเพราะว่ารุ่นก่อนใช้โทรศัพท์อย่างดีเกี่ยวว่าเกมไม่ค่อยใช้ไม่เป็นนะครับก็เลยให้ใช้รุ่นนี้แล้วกันว่าคนง่ายดีโทรศัพท์ง่ายดีไม่ยุ่งยากเห็นเบอร์กดได้เลยครับผมโอเคครับผมเข้าไปข้างในจะมีอะไรให้พ่อครับนี่โทรศัพท์กับบัตรเติมเงินด้วยให้พ่อครับผมในช่วงปีใหม่ก็เลยให้อะไรคุณพ่อบ้างครับผมเล็กน้อยๆนะครับจากคุณลูกครับ